รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการศาสตร์แห่งเสียงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจาะลึกในโลกของการใช้เสียงครับซึ่งสามารถที่จะให้คุณผู้ชมนะครับนำไปพัฒนาการออกเสียงคุณผู้ชมเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมได้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับและเมื่อ2สัปดาห tamam ์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของรูปปากกับการออกเสียงสลับไปแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็ได้รู้จักไปแล้วนะครับว่าการออกเสียงสละแท้นั้ เป็นอย่างไรสลับผสมเป็นอย่างไรมีรูปปากในลักษณะไหนบ้างแต่ในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของรูปปากกับการออกเสียงพยัญชนะกันบ้างครับซึ่งพยัญชนะในภาษาไทยก็มีถึง44ตัวเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะมาเรียนตัวไหนบ้างเนี่ยต้องมาพูดคุยกับวิทยากรของเราครับซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้กับผมแล้วครับคุณครูแอนนัทนาบุญหลงศรีเจริญครับสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาทิตย์แล้วเราเรียนกับ เรื่องสลัะไป<ช>เมื่อมีสละก็ต้องมีพยัญชนะครับครูแอนแต่ว่าพยัญชนะภาษาไทยนี่มีเยอะมากนะมีเยอะมากมีทั้ง44ตัว,44ต,ว44ตัวเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องพยัญชนะที่มีถึง44ตัวนะคะครูแอนจะทบทวนนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในศาสตร์แห่งการออกเสียงเนี่ยเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราจะ ใช้สระเป็นตัวตั้งในการออกเสียงนะคะและสระเนี่ยในภาษาไทยจริงๆเราแบ่งสระเป็นสระเดี่ยวกับสระผสมนะคะเมื่อกี้พี่เวิรบอกว่าเราพูดว่าสระแท้กับสระผสมเนี่ยบางทีเดี๋ยวน้องๆอาจจะสับสนหรือคุณครูภาษาไทยอาจจะเอ๊ะครูสอนอะไรอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการใช้ศาสตร์แห่งเสียงเนี่ยเราจะออกเสียงโดยดูตามรูปปากที่ออกนะคะอย่างสระแท้นี่ก็คือการออกเสียงสระแบบทีเดียวเลยอย่างสระอาคือรูปปากมันจะออกมา ทีเดียวแต่ถ้าเป็นสระผสมเนี่ยอย่างสระไอนะคะไอมันจะมีสระแท้สองตัวและรูปปากจะมีการผันเปลี่ยนนะคะคเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวจะสับสนกับวิชาภาษาไทยได้นะคะคการออกเสียงศาสแห่งเสียงเนี่ยการออกเสียงสระเนี่ยเราจะแบ่งเป็นรูปปาก ะะถ้ารูปปากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าสระแท้ถ้ารูปปากมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสระผสมนะคะคและสําหรับเช่นกันนะคะตัวอักษรหรือพยัญชนะเนี่ยในภาษาไทยเรามีถึง44ตัวด้วยกันนะคะ44ตัวเนี่ยเราแบ่งเป็นอักษรเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำนะคะคอักษรเสียงสูงเนี่ยจำได้ไหมมีอะไรบ้างเสียงสูงนี่คือ,อโอ้โห ขอไข่อะไรพวกนี้ใช่ไหมผีฝากถุงข้าวสารอะไรเนี่ยใช่ไหมโอ้สิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวอักษรเสียงสูงสิบเอ็ดตัวอักษรเสียงกลางเก้าตัวไก่จิกเด็กตายใช่ไหมเด็กตายบนปากอกอะไรแบบนี้นะคะแล้วอักษรเสียงต่ําก็คือที่เหลือยี่สิบสี่ตัวนะครับทีนี้เนี่ยการที่ออกเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเนี่ยนั่นคือวิธีการของภาษาไทยแต่เมื่อเรามาใช้ในศาสตร์แห่งการออกเสียงเนี่ยนะคะเวลาเราใช้เสียง เราจะดูที่อวัยวะภายในช่องปากต่างหากนะคะเพราะว่าการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวจะมีวิธีการออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะครเราจะจัดหมวดหมู่ของมันให้เป็นแบบกลุ่มนี้ออกเสียงแบบเดียวกันกลุ่มนี้ออกเสียงแบบเดียวกันนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ถึง เพียชนะ3าตัวด้วยกันคือกอไก่ขอไข่และคอควายอันนี้ถือเป็นกลุ่มเดียวกันถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันทําไมกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะคก่อนที่จะเรียนรู้กอไก่ขอไข่และคอควายไปชมอินเสิร์ตนี้ก่อนคะ่ะ ไข่ใครเกิดก่อนกันไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันคะตอบไม่ได้ครับพ่อนแต่เป็นว่าไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันมีผลกับในเรื่องของการออกเสียงก็ไก่ขอไข่และขอควายยังไงครับพ่อนมีผลมากเลยเพราะว่าจะสังเกตว่าบางคนก็พูดชัดบางคนก็พูดไม่ชัดบางคนก็รู้สึกว่ามันรัวไก่กับไข่ใครเนี่ย ไข่ใคร,ใครม,มันจะรู้สึกว่าเราพูดไม่ได้เราพูดไม่ชัดนะคะแต่เวลาที่เราจะพูดได้ชัดเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเสียงเพีัยชนะมันจะเกิดจากอ,าว,อาวัยวะภายในของเราในช่องปากนะคะไม่ใช่อวัยวะภายในร่างกายไม่ใช่นะคะคคเพราะว่าเสียงสระเนี่ยอย่างที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่าเสียงสระจะเกิดจากอาวัยวะข้างนอกกล้ามเนื้อใบหน้า ริมฝีปากบนริมฝีปากล่างมุมปากคางและขากรรไกรแต่ว่าพยัญชนะจะเจอจะเกิดกับอวัยวะภายในช่องปากทั้งสิน้นม,มีอะไรบ้างที่อยู่ในช่องปากของเราครับเพดานปากข้างบนนะคะฟันหน้าครับฟันข้างฟันกรามนะคะฟันบนฟันล่างนี่คือช่องปากหมดเลยลิ้นมีส่วนเกี่ยวข้องอเหงือก และปุ่มเหงือกด้วยข้างบนเนี่ยที่มีเพดานแล้วจะมีปุ่มเหงือกอข้างบนด้วยนะคะเนี่ยช่วงนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นภายนอกรอบนอกเราจะบอกถึงพวกริมฝีปากมุมปากคางขากรรไกรแล้วกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแต่พอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยเราจะพูดถึงลิ้นเราจะพูดถึงเพดานปากและปุ่มเหงือกทั้งเหงือกข้างในเหงือกข้างนอกด้วยนะคะฟันหน้าฟันล่าง ฟันกรามรฟันด้านข้างทุกอย่างเนี่ยจะเป็นส่วนทีก่ก่อให้เกิดเสียงเพียนชนะที่แตกต่างกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคุคูแอนเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าเมื่อมีอวัยวะบางส่วนในช่องปากเราหายไปอย่างเช่นมีฟันหลุดเป็นหนึ่งซี่นะคะอาจจะเป็นฟันหน้ารับรองว่าการออกเสียงจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะครหรือว่ามีอะไรมาขวางกั้นในการออกเสียงในช่องปากอย่างเช่นเราอมลูกอมอยู่แล้วเราพูดเนี่ย มันจะพูดไม่ชัดทันทีนะคะเพราะว่ามันมีอะไรมามา,มา,ม,ามากวนอวัยวะภายในช่องปากของเรารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่อักษรแรกก็ไก่ขอไข่และขอควายทำไมมันถึงเป็นอักษรกลุ่มเดียวกันต้องมารู้จักคำนี้ก่อนนะคะจุดตกกระทบของเสียงจุด,จดตกกระทบของเสียงนะครับเวลาที่เราจะออกเสียงพยัญชนะมันจะมีจุดตกกระทบของเสียงอย่างเช่นว่าก็ไก่ กอไก่อะลองพูดพร้อมๆกันสิคะกอไก่กอไก่กอไก่รู้สึกอะไรบ้างในช่องปากกอไก่เหมือนกอไก่กอไก่มันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแตกกันเลยนะครับแอนกอไก่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 จริงๆเวลาออกเสียงกอคอคอมันจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงนิดนึงอ่งอใช่กอไก่อไก่คอควายเห็นไหมครับ แต่เมื่อกี้ที่เบิร์ดบอกว่าไม่แตะพอเบิร์ดออกก็ไก่คอแต่จริงๆมันแตะแหละแต่ไม่ได้รู้สึกใช่คือมันไม่รู้สึกเพราะเราไม่รู้สึกว่าลิ้นไปแตะอะไรหรืออะไรไม่มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมตินี่คือปากเราครับนี่คือฟันลิ้นลิ้นที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะตรงข้างลิ้นเห็นไหมคะครับจะขึ้นไปแตะฟันกรามข้างบนกอ กคอกอโอ้จริงๆด้วยไม่เคยสังเกตนะไม่เคยสังเกตนี่คือการที่เราเรียกว่าจุดตกกระทบของเสียงกคอขอกคอคอถ้ามันไม่มีจุดตกกระทบนี้เสียงมันจะไม่ได้ยินเสียงออกมาเลยนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็มีแบบดีแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเราเรียกว่าวิธีการออกเสียงให้มันชัดเจนนะคะก คอคอเมื่อออกเสียงแล้วเนี่ยจุดตกกระทบคือลิ้นจะต้องไปสัมผัสกับฟันข้างบนครับทำช้าๆนะคะเอาลิ้นไปแตะฟันกรามข้างบนแล้วค่อยปล่อยเสียงออกมากอคอคอนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงกอคอคอของเราชัดเจนหรือไม่นะคะหนึ่งคือเราต้องลองพูดดูนะคะสมมุติเมื่อกี้เราพูดว่าไก่กับไข่ ใครเกิดก่อนกันไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันพอมันมีกอขอคออยู่ใกล้ๆกันเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีการแตะออของเสียงไก,ก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันทีนี้มันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันมันมีสระอะไรบ้าง มีสละผสมและสละแท้เต็มไปหมดเลยเยอะมากนะครับหลายตัวทีเดียวใช่ไก่ไกับไข่สละไอาเนี่ยมาแล้วสละไอาคือการผสมของสละอาอ e. กับอ e. ีไก่กับไ,ไข่ใครเกิดก่อนกัน <c oughs> จะเห็นว่ารูปปากมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง นะคะแล้วก็อย่างที่คุณอันบอกไว้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปปากจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่สามารถบังคับให้มันเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่ากล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยมันมีปัญหานะคะกล้ามเนื้อของลิ้นกล้ามเนื้อของริมฝีปากมีปัญหาไม่ได้นะคะลิ้นจําเป็นต้องอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องไก่กับไก่กับไข่ลิ้นก็คือต้องออกขึ้นไปข้างบนแตะเพดานไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันเห็นไหม พอเอาลิ้นไปแตะปุ๊บเนี่ยแล้วนอกจากเอาลิ้นไปแตะปุ๊บสละต้องมาด้วยไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันเพราะฉะนั้นนี่คือการพูดให้ชัดเจนนะคะมันยากไหมก็ยากเหมือนกันแต่มันฝึกฝนได้นะคะมันย้อนไม่ที่บุคลิกภาพเลย <ทะ S 1> ไม่งั้นบางคนจะพูดไก่กับไข่ใครใครเกิดก่อนกันรอเรือมันจะไม่มาใครเกิดก่อนกันหรือว่าไก่กับไข่ไก่กับไม่มีบ ไม่มีตัวสะกดนะคะวิธีการพูดที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะสอ่อให้เห็นถึงความรีบร้อนความไม่ดูแล้วบุคลิกภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญคแต่อย่าลืมนะคะเราต้องย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ถ้าพูดแล้วเสียงไม่ไม่ไม่มีคุณภาพแสดงว่าลมไม่พอนะคะแสดงว่าก่อนที่จะพูดหนึ่งคือลมหายใจถูกต้องหรือเปล่านะคะ ในการใช้เสียงส่วนที่สองคืออะไรรูปปากถูกต้องไหมเวลาออกเสียงสระถูกไหมคะครับรูปปากกับสระส่วนที่สามคืออะไรพยัญชนะถูกต้องหรือเปล่าไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันหายใจได้ไหมได้ ถ้าไม่หายใจเลยไกลกับใครใครเกิดก่อนมันจะรู้สึกรัวรเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องแบ่งเว้นวักการหายใจด้วยเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วเราเราพูดว่าตาจ๋าอาจจะมาหาตาบอกว่ารีบมาไวๆก็เช่นเดียวกันถ้าไม่แบ่งวักต่อนนะเราจะรู้สึกว่ามันรัวทันทีนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่การหายใจเราต้องหายใจให้ได้ก่อนอ่ะเริ่มต้นหายใจก่อนคะ่ะ ยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าว่าการหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอย่างไรนะคะเราจะกลับไปทบทวนกันด้วย VTR อันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการยกน้ําหนักกระบังลมกันนะคะการยกน้ําหนักกระบางลมคือการออกกําลังเพื่อที่เราจะเก็บลมหายใจไว้ที่กล้ามเนื้อกระบางลมอย่างที่เราเรียนรู้กันนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก คุณเบิร์ตนะคะมาเป็นนายแบบให้นะคะเริ่มต้นนะครับคุณแอนเชิญเลยครับตัดสบานเริ่มต้นนะคะเราจะให้คุณเบิร์ตนอนค่ะท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะคะเราจะนอนหงายราบไปกับพื้นนะคะนอนบนที่นอนบนอะไรก็ได้หมดเลยใช่ค่ะครแล้วก็นอนคะแล้วเราจะเนื่องจากเราจะยกน้ําหนักกระบังลมเราก็จะหา วัตถุที่มีน้ำหนักอันนี้คือแล็ปท็อปนะคะหรือว่าจะเป็นเยลโล่เพจจ์หรือว่าเป็นอะไรก็ได้เนี่ยาว,าวางไว้บริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อกระวังลมของเราหรือว่าที่เราเรียกว่าพุงนั่นเองนะคะครับกระบังลมเราหรือกล้ามเนื้อกระวังลมเราเป็นตัวปั๊มลมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก็บลมเข้าไปมันจะมีการปั๊มลมขึ้นมาปั๊มลมขึ้นมาปุ๊บเราจะสังเกตได้ชัดเจนว่าแล็ปท็อปนี้จะถูกยกขึ้นนะคะหนึ่งสองสามเราจะปั๊มลมเข้าค่ะเสร็จแล้วเราจะเกรงเอาไว้ ช่วงที่เราเกรงอย่างนี้นะคะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อให้เรานับ1 1 0ถึง10ในใจสมมุติครบ10แล้วเราจะปล่อยโดยปล่อยลมเป็นตัว S ออกมาจะสังเกตได้ว่าแล็ปท็อปหรือว่าน้ำหนักจะค่อยๆกดลงนะคะเวลาที่ทำเนี่ยนะคะไม่ไม่ต้องรีบนะคะในขณะที่ทำดันลมขึ้นเนี่ยระวังดีๆว่าอย่าให้ลมเข้าที่สวงอกของเราให้เข้าที่ส่วนที่เป็น กล้ามเนื้อระวังลมจริงๆนะคะหนึ่งสองสาลมเข้าค่ะหวไวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยลมค่ะในตอนที่ปล่อยลมเนี่ยนะคะให้เราลองปล่อยลมแล้วเราช้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 าให้มันแบนแบนลงได้อีกอีกอีกอโอเค เห็นไหมว่าพอแคลนบอกว่าได,ได้ได้อีกเนี่ย <c oughs> พี่เบิร์สามารถปล่อยลมได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะครับอ่าเรามาทำพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เก็บลมเข้าโดยการดันกล้มลกามเนื้อกระบังลมขึ้นหรือเราเรียกว่าปั๊มลมค่ะลมเข้าค่ะโฮ <c oughs> เอาไว้นะคะ <c oughs> เกรงเอาไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสบปล่อยค่ะ ปล่อยจนลมหมดแล้วเก็บลมใหม่ลมเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าปล่อยวิธีการเช่นนี้คือการยกน้ำหนักกระบังลมนะคะซึ่งการยกน้ำหนักกระบังลมนี้จะทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมของเราแข็งแรงและเวลาเราเก็บลมในการพูดเนี่ยเราจะเก็บลมได้นานขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการใช้เสียงในระยะเวลา ยาวๆต่อเนื่องกันการยกน้ำหนักระบังลมจะช่วยคุณได้ค่ะเห็นไหมคะถ้าเรายกน้ำหนักระบังลมได้เราจะกลับไปที่การหายใจที่ถูกต้องได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองทําดูเนี่ยนะคะลองลองยกน้ำหนักระบังลมโดยการเอาหนังสือวางเนี่ยแล้วแทนที่เราจะหายใจแล้วปล่อยตัว S ออกมาแบบเมื่อกี้ที่เราทํากันอลองเปลี่ยนเป็นคําพูดก็ได้นะคะถ้าทําอยู่ทางบ้านนะคะลองดูนะคะลองเอามือจับกล้ามเนื้อกระบังลมก็ได้นะคะหายใจเข้าเก็บลม แล้วเราจะพูดคาว่าไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันมันจะต้องมีการขยับขยื่นของกล้ามเนื้อกระบาลุมสองส่วนไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน,กนอีกทีนะคะไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันจะเห็นว่ากล้ามเนื้อกระบ,บังลมจะสลับมีการดันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะไก่กับไ<ค>ข่ ใครเกิดก่อนกันทีนี้พอลมหายใจถูกต้องปุ๊บเมื่อกี้หลายคนครับครูแอนแอบเห็นทางบ้านไม่รู้เห็นได้ยังไงเหมือนกันแต่ครูแอนแอบเห็นทางบ้านหลายคนรูปปากผิดค่ะคือมัวแต่เป็นมัวแต่ห่วงเรื่องหายใจลืมอ้าปากให้ถูกโอ้โหคิดหลายเรื่องแล้วครูแอนโอเครูปปากสละก่อนไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน โอเครูปปากกับสระหายใจให้ถูกต้องรูปปากกับสระให้ถูกต้องเริ่มจากการหายใจใหม่อีกครั้งนึงค่ะไปไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันคราวนี้สมาธิอยู่ที่รูปปากไปไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันโอเคคราวนี้สมาธิมาอยู่ที่เพียนชนะกอขอคอเราจะได้ยินเสียง นะคะเสียงที่เกิดขึ้นนี่คือการกระทบกันระหว่างฟันกับลิ้นนะคะคลิ้นจะขึ้นไปกระทบกับฟันข้างบนเอาแค่เสียงนี้ก่อนแล้วเราค่อยเปล่งออกมาเป็นไก่กอกอกอไก่ไก่กกกกไก่แล้วเปลี่ยนเป็นขอไข่ไข่ไข่ไขคน คนคนคนนแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องแบบไก่ไข่คนอันนี้เป็นฝร,รั่งไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีการแตะและปล่อยของเสียงระหว่างฟันกับลิ้นนะคะไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันลองดูนะคะสามสี่ไก่กับไข่ใคร,ใครเกิดก่อนกันจะสังเกตว่านั่นแหละคือการออกเสียงพยัญยชนะที่ถูกต้องนะคะค เสียงพย,ยัญชนะที่เราบอกว่ามีอักษรเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำในภาษาไทยแต่เมื Ivan, dinner, อ่อมาออกเสียงโดยศาสตร์แห่งเสียงแล้วเนี่ยเราจะรวมพยัญชนะทั้ง44ตัวเข้าด้วยกันนะคะและภาษาไทยเป็นภาษาพิเศษเพราะว่าตัวพยัญชนะบางตัวอย่างเช่นตัวทอทหาหานี่ทอทหารทอทงอะไรเหล่านี้มันจะเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกันหรือว่าขอไข่กับคอควายจริงๆขอไข่อยู่ในพยัญชนะที่เป็นอักษรเสียงสูง <ข>อคอควายอยู่ในพยัญชนะที่เป็นอักษรเ,เสียงต่ำ<า>แต่สังเกตว่าวิธีการออกเสียงเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นคำพ้องเสียงเป็นพยัญชนะที่พ้องเสียงกันนะคะอคอไข่คอควายนะคะเสียงสูงและเสียงต่ำวิธีการออกเสียงจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆฝึก เป็นกรุ๊ปๆของพย,ยัญชนะไปเพื่อให้เรารู้ว่าวิธีการฝึกนี้จุดตกกระทบของเสียงอยู่ที่ไหนนะคะให้จําคํานี้ไว้นะคะจุดตกกระทบของเสียงเพราะว่าจุดตกกระทบของเสียงในช่องปากนี่แหละจะทําให้เกิดเสียงสระเ,เสียงพย,ยัญชนะที่แตกต่างกันไปนะคะเสียงสระจะไม่มีจุดตกกระทบในช่องปากเลยนะคะอย่าสับสนนะคะครับกขคอ,ขอ,ขอ ออขอขอกอคอไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบนะคะนั่นก็คือศาสตร์แห okay> ่งเสียงของเราในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมสักเรื่องเดียวนะคะทุกเรื่องที่เราเรียนไปแล้วโดยที่สำคัญที่สุดก็คือการหายใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที네่เป็นเบสิกหรือพื้นฐานของมันรวมทั้งเรื่องการขยับรูปปากต่างๆนะคะในเวลาที่เรารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียเนี่ยอย่าลืมนะคะที่เราจะต้องบริหารมัน บริหารรูปบริหารป่าก่อนเพื่อให้เหมือนกับกล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันตื่นตัวใช่ค่ะนะครับบริหารทุกอย่างแล้วก็บริหารการขากันไกลในการเคี้ยวเพื่อให้ร,รู้สึกว่าขันไกลเราหล่อลื่นแล้วนะคะเหมือนกับเราเวลาเราเคี้ยวเรา บริหารขายกันไกลบ่อยๆเหมือนกับมันมีจารบีมาหล่อลื่นไอตัวขายันไกลเราให้อ้าหรือหุบได้ตามที่เราต้องการนะคะพระสาทแห่งเสียงนี่คือการบังคับให้รูปปากเราเป็นไปตามที่เราต้องการและเมื่อรูปปากเป็นไปตามที่เราต้องการเสียงมันจะไปในทิศทางที่เราต้องการด้วยนะคะคถ้ายังไม่ลืมกันนะคะเสียงเราเป็นสิ่งที่เราสามารถ บอกทิศทางได้เรารสามารถส่งไปข้างหน้าเราสามารถให้มันลอยอยู่ข้างในตัวเราเราสามารถจะทำอย่างไรกับเสียงเราก็ได้เพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดคือบังคับมันให้ถูกรูปปากให้ถูกวิธีเพราะเสียงพูดหรือศาสตร์แห่งเสียงที่เราใช้อยู่นี้อยู่ที่โพรงปากทั้งสิ้นค่ะครับผมก็สําหรับในเรื่องของรูปปากกับการออกเสียงพยัญชนะเนี่ยนะครับให้เริ่มต้นดูที่ในเรื่องของจุดตกกระทบ จุดตกกระทบของเสียงของเสียงซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการออกเสียงพยัญชนะก็ไก่ขอไข่และคอควายซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันของพยัญชนะนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปฝึกเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆหรือว่าถ้าเราเจอคําที่เป็นภาษาอื่นๆที่เราอ่านหรือเราพูดหรือเราเจอเนี่ยลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าก็ไก่คอไข่คอควายเนี่ย เราออกเสียงยังไงถูกต้องใช่ไหมถูกต้องค่ะอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้นะหรือ <c oughs> ว่าอ่านหนังสือแบบเรียนของเราก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว, <c oughs> ลวการอ่านออกเสียงเนี่ยเป็นวิธีการที่ช่วยในการฝึกศาสตร์แห่งเสียงได้ดีที่สุดนะคะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะฝึกฝนตัวเองนะคะให้หยิบหนังสืออะไรก็ได้ที่เราอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะวิธีการอ่านออกเสียงอย่าอ่านแบบท่องหนังสืออ่านเหมือนเรากําลังพูดคุยกันอยู่ ให้มีอารมณ์ร่วมด้วยใช่เหมือน,นกับมีเว้นวักมีวักตอนมอีน้ำหนักหนักเบาที่ทำให้น่าสนใจด้วยนะคะนั่นคือวิธีการฝึกศาสตร์แห่งเสียงอย่างง่ายๆนะคะโดยที่อย่าลืมเรื่องสำคัญที่สุดคือการหายใจด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ลืมเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วครับผมแต่ว่าพิเารณะของภาษาไทยก็มีอีกโอ้ 44ตัวเพิ่งจะไป3ตัวเ,<ล>เองเลย41ตัวเลย41ตัวนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและทำให้คุณผู้ชมนะครับสามารถนำไป ปรับใช้ให้กับการออกเสียงคุณผู้ชมนั้นถูกต้องและถูกวิธีและมีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเขียนจดหมายนะครับเข้ามาพูดคุยกับทางรายการเขียนมาพูดคุยกับครูแอนก็ได้หรือเขียนเข้ามาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับก็เขียนจดหมายมาแล้วส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนเสียอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ 1 0 4 0 0นะครับวันนี้ครับเวลาของรายการศาสตร์แห่งเสียงก็หมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมและครูแอนลาวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือการเจอกันของ,ของ,ของสองสิ่งปลายลิ้น,ด,นด้านข้างของลิ้นจะขึ้นไปแตะเพดานบนตรงนี้แต่ไม่ได้ไปแตะเลยนะคะมันจะ รู้สึกว่ามีโพรงที่ทําให้เกิดความก้องกวนของเสียงซึ่งเป็นโพรงที่ต่อก,กับโพรงจมูกของเราด้วยงองงูงองูงองแงง่วงงองแงงอแงเสียงจะอยู่เราจะรู้สึกเลยว่าจุดตกกระทบของเสียงจะอยู่บริเวณที่เป็นโพรงปากที่ขึ้นไปเป็นโพรงจมูกด้วยเราเรียกว่าเสียงนาสิกนะคะจะเห็นว่าอักษรเสียงต่ํากับอักษรเสียงสูง